ช้เส้นขนมจีนวันละกี่โลคะเนี่ยวันนี้วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์มันเข่งละ5โลประมาณ15เข่งโอ้โหเข่งละ5โล15เข่งเลยนะคะจะมีมากกว่านั้นแบบพวกช่วงเทศกาลบางทีก็เกือบ20เข่งโอ้โหแค่20แล้วแต่50ปีได้แล้วอันนี้ก็ต่อมาเรื่อยๆอะค่ะอ๋อแล้วจานเท่าไหร่คะจานละ25ค่ะจะเป็นแกงเขาจะเป็น30ก็จะมีน้ำพริกน้ำยาเต่าน้ำแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะส่องมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ซอยอนามัยนะคะตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้โมจะพามากินขนมจีนนะคะที่เขาแบบมีที่หาบอยู่ข้างๆค่ะเป็นแบบโบราณเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านป้าอ้อยขนมจีนซาวน้ำค่ะเป็นร้านดังของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะขออนุญาตนะคะน้ำพริกห้าน้ำยาสองนะพี่โมมาช่วงคนเยอะเลยนะคะแต่วันนี้จะมาชิมด้วยนะคะได้จ้าเอาลูกค้าให้เสร็จจะได้ไปงงก่อนนะค่ะคุณพี่สักนั่งเธอนั่งก่อนนะเธอนั่งก่อนค่ะเป็นน้ำยาน้ำยากะทิเคยตักยกให้ไหมต้องตักนี่เป็นน้ำยากะทิใช่ค่ะค่ะใส่ในหม้ออวยสวยงามใช่ใช่นี่เป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกก็น่ากินเอาแต่ละคนเนี่ยนะน้ำยาค่ะน้ำยาชุดน้ำพริก2ชุดแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้แกงค่ะแต่จะหมดแล้วจะมีแกง2แกงอ๋อนี่แกงจะหมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำปลาเป็นน้ำตาลเคี่ยวซาวน้ำอ๋อน้ำตาลเคี่ยวซาวน้ำแต่น้ำพริกอันนี้กะทิน้ำพริกมีค่ะน้ำพริกไปผักของเลยนะเค้กร้านหน่อยละนะคะชื่ออะไรคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นแม่นะคะชื่ออ้อยแต่อันนี้เป็นลูกก็ชื่ออ้อยค่ะค่ะอ๋อเป็นลูกของคุณแม่อ้อยใช่ค่ะใช่ค่ะมีขนมจีนอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำพริกน้ำยาเต่าน้ำแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะมีทั้งหมด4อย่างนะคะใช่ๆขายทุกวันเลยมั้ยคะใช่ค่ะอ๋อแล้วจานเท่าไหร่คะจานละ25ค่ะถ้าเป็นแกงเขาจะเป็น30อ๋อจานละ25ถ้าเป็นแกงเป็น30นะคะน้ำยากะทิค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะ7โมงเช้าค่ะถึง4โมงเย็น7โมงเช้าถึง4โมงเย็นแกงเขียวหวานขายมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะจริงๆแล้วตรงนี้เขาขายมาตั้งแต่รุ่นยายแล้วค่ะพี่ก็ยังน้อยก็50ปีได้แล้วอันนี้ก็ต่อมาเรื่อยๆอะค่ะอ๋อเป็นรุ่นที่สืบต่อกันมาต่อมาเรื่อยๆแล้วอะไรที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดเลยอะคะที่ลูกค้าสั่งเยอะส่วนมากลูกค้าเขาก็จะสั่งทุกอย่างแต่ที่จะขึ้นชื่อก็จะเป็นขนมจีนซาวน้ำสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะทำมาวันละกี่โลคะ30จะไม่ใช่มั้งเกินนะต้องจะ4 5พุงอะแต่มันนี้มาในหม้ออีกอะ30 40โลค่ะแต่มันไม่ได้สกานก็ไหลโอ้โหก็เนี่ยมันหม้อตกับหม้อละ10โลวันนี้มันเติมมาทีนี้พุง5พุงเติมอะไรโอ้โหหม้อละ10โลนะคะนี่ของเขาเป็นหม้อแบบนี้แกจ่ายไปก่อนนะอันนี้เท่าไหร่คะ20ค่ะเมี่ยงค่ะคุณพี่ก็มีซาวน้ำติดหัวซาวน้ำ2น้ำ2น้ำพริก2ค่ะโอเคไม่บูดไม่ค่ะไม่ป่ะน่าจะไม่นะน่าจะไม่ใช่ไหมไม่เขาปูซื้อเข้าประจำเขาก็จะหยิบผักก่อนนะคะทุกคนค่ะแยกน้ำเส้นผักแยกน้ำเส้นผักที่แสดงออกมารีวิวงานพระนครคีรีแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวพริกแล้วก็มีซาวน้ำจีนซาวน้ำสองน้ำพริกสองแล้วก็ขนมจีนขนมจีนน้ำพริกเอ้ยขนมจีนหนึ่งนี่เขาใส่
ใส่ตะลิงปิงก็เดี๋ยวไปแช่นี่ของพูดเพราะว่าเป็น275เพราะมัน20เป็น295อันนี้295อันนี้ของตัวเองคืออันนี้ของพูดหลายชุดเลยของเตะคืออันนี้หลายชุดเลยทุกคนทำอ่ะเป็นตะลิงปิงค่ะจะใส่ตะลิงอันนี้อะไรสับๆอ่ะคะเนี่ยเป็นสับปะรดค่ะอ๋อสับปะรดใช่แล้วก็ตะลิงปิงใช่แล้วก็นี่อันนี้ไว้สำหรับใส่ขนมจีนซาวน์นะคะใช่ค่ะถึงว่าตอนนั้นกินอ่ะกินกับข้าวมันกับข้าวกับข้าวจะพูดนะคะพี่ทานนี่ใช่ไหมคะขนมจีนเท่าไหร่คะขนมจีน2จาน50บาทแล้วก็นี่ค่ะนี่เป็นถั่วลิสงเป็นถั่วใช่ถั่วแล้วก็เป็นกุ้งป่นอันนี้เป็นกุ้งค่ะ3ชุดแล้วก็น้ำพริก3ชุดได้จ้ะขอเคลียร์เต้านี้ก่อนนะคะคุณพี่คุณพี่นั่งรอสักครู่นะคะอันนี้เป็นมะละกอเหรอคะมะละกอกับหัวปลีค่ะมะละกอหัวปลีนะคะเออเครื่องเคียงไม่เหมือนที่อื่นเลยแล้วก็อันนี้เป็นถั่วงอกที่เขาสำรองไว้นะคะหมดแล้วก็เติมใหญ่มากทุกคนครบยังเนี่ยก็นะคะซอสน้ำอีก2ผักน้ำยา1ซอสน้ำอีก2แล้วเอาด้วยกี่ถุงก็หยิบไปเดี๋ยวให้เขา3มี6เอ้ยมีใบแมงลักด้วยอ่ะใช่ค่ะมาล็อกตาทาพิษได้แล้วอันนี้เป็นซาวน้ำค่ะจะใส่สับปะรดตะลิงปิงถั่วค่ะแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งป่นเสร็จแล้วก็มาใส่ขอกะทิด้วยจ้ากะทิเดี๋ยวรอกะทิสักครู่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเลยคะอันนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวอ๋อน้ำตาลเคี่ยวใส่ลงไปค่ะกะทินี่ต้องเคี่ยวแล้วนะกะทิเคี่ยวแล้วใช่กะทินี่เป็นกะทิเคี่ยวปรุงไหมคะกะทิปรุงไหมไม่ค่ะเคี่ยวเฉยๆกันหัวกะทิค่ะลองเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยจ้ะตากเย็นที่ได้กินแล้วได้แต่ต้องรอนะน้ำยาเนี่ยผู้แม่ค้าก็ไม่รอเสาน้ำสองชุดนะคะใช่บอกไปรอน้ำยากับของแม่น้ำยากะทิหนึ่งจานของพี่โมน้ำพริกน้ำยาต่างนั้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยน่าทานมากมากเติมพริกเม็ดหน่อยใส่พริกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกค่ะต่อไปก็จะเป็นซาวน้ำนะคะดูซาวน้ำซิงเกิลเจอของที่ร้านเลยนะคะถ้าคนกรุงเทพมาก็จะคือหาซาวน้ำค่ะใช้เส้นขนมจีนวันละกี่โลคะเนี่ยวันนี้วันหยุดนะคะอ่ะมิตรมันเข่งละ5โลประมาณ15เข่งโอ้โหเข่งละ5โล15เข่งเลยนะคะจะมีมากกว่านั้นแบบพวกช่วงเทศกาลบางทีก็เกือบ20เข่งโอ้โหขายดิบขายดีเลยค่ะ70แค่20แล้วแต่นี่เป็นน้ำพริกเอ้ยนี่สาวน้ำจ้ะสาวน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเริ่มจากขนมจีนซาวน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาคนกันเลยนะคะเขาใส่เครื่องแบบหลากหลายเลยนะคะน่าจะมีความเปรี้ยวด้วยเพราะว่าใส่สับปะรดกับใส่อันนี้ด้วยนะคะตะลิงปิงคนให้เข้ากันก่อนครั้งแรกเลยกินขนมจีนซาวน้ำหรือครั้งที่2เนี่ยจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าจำครั้งแรกไม่ได้กินเลยค่ะนี่หอมหอมตาคุณพี่เก้าอี้ทางนั้นหอมทั่วมากความเปรี้ยวของสับปะรดอ่ะมันมาตัดกับความหวานของถั่วของน้ำกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะลิงปิงด้วยอร่อยค่ะของกินโบราณก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพวกตะลิงปิงสับรสเลยมันเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใส่น้ำเชื่อมอันนี้ไม่ใส่น้ำเชื่อมหอมทั่วค่ะจะว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งไหมก็ไม่เชิงเหมือนนะคะแต่มีความหอมถั่วคล้ายๆ
รสชาติหวานๆหอมๆนะคะแล้วก็พอกัดสับปะรดกับตะลิงปิงไปมันก็จะเปรี้ยวอะค่ะเขาบอกใส่พริกได้เลยนะโมไม่ใส่พริกกินอย่างนี้อร่อยเลยชอบตรงที่โดนของเปรี้ยวนี่แหละอร่อยอันนี้25บาทค่ะขนมจีนน้ำพริกนะคะเขาก็จะใส่เป็นมะละกอมาให้แล้วก็มีหัวปลีแล้วก็พริกนะคะน้ำพริกนี่ออกรสหวานเลยค่ะแล้วก็ได้ถึงความเปรี้ยวของน้ำมะขามด้วยนะแล้วก็หอมถั่วแล้วก็พอกัดพริกเข้าไปมันแบบเข้ากันมากขนมจีนเต้นนุ่มมากหวานอมเปรี้ยวอ่ะเราคนกันเลยค่ะน้ำยากะทินี่เขาก็จะให้ถั่วงอกผักกาดดองแล้วก็เป็นใบแมงลักมานะคะพริกป่นเขาก็มีให้นะถ้าใครแบบว่าชอบเผ็ดเนี้ยก็ใส่พริกป่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็ดสุดอะไรสุดรสนี้เลยที่ชอบน้ำยาของเขามีความหอมมันนัวนัวเค็มๆนะคะถึงเครื่องถึงกระชายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครชอบเผ็ดก็ปรุงได้นะคะชอบอันนี้สุดทุกคนโมชอบอันนี้สุดอะไรสุดคือเหมือนแบบขนมจีนที่อร่อยอะค่ะที่แบบโมชอบอะรสนี้เลยเค็มข้นพอดีทุกอย่างมันพอดิบพอดีเลยค่ะกินขนมจีนนี่กินเพลินๆได้เลยนะคะเนี่ยทุกคนที่หน้าร้านเขามีทอดมันด้วยนะคะจะกินกับขนมจีนก็ได้อร่อยกินกับขนมจีนขนมจีนก็คือคล้ายข้าวอ่ะนี่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะกินอีกคำหนึ่งค่ะอุ้ยหอมเลยอร่อยเลยถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีร้านเด็ดร้านดังที่ไหนบอกโมได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะส่องบ่อมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนล